วัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิร์นวันนี้นะครับครูนุกจะมาสอนนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปสานะครับยังอยู่ในเรื่องของการวัดน้ําหนักต่อจากคาบที่แล้วนะครับคาบที่แล้วเป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาของการชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดน้ําหนักนะครับวันนี้เราก็จะมาลุยต่อกันที่โจทย์ปัญหาทบทวนนิดนึงครับขั้นตอนเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนจําได้ไหมครับ สี่ขั้นตอนนะครับช่วยให้เราแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาได้อย่างง่ายๆเลยขั้นตอนแรกก็คือวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าโจทย์ปัญหามีอะไรบ้างนะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ถามหาอะไรนะครับขั้นตอนที่2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าโจทย์ข้อนั้นเราจะทําอะไรกับข้อมูลที่ได้มาถึงจะได้คําตอบตามที่ต้องการนะครับจากนั้นครับเราก็แก้ปัญหาหรือแสดงวิธีทำออกมานะครับพอได้คําตอบเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบเป็นขั้นตอนสุดท้าย นะครับโอเคลองดูกันเลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป3เล่ม2ของอักษรนะครับจะมีแบบฝึกหัดในส่วนที่ให้นักเรียนได้ฝึกนะครับในการทำโจทย์ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนลองนะครับในแต่ละขั้นตอนที่นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็ทําออกมาเนี่ยนะครับลองเขียนออกมาดูซิว่านักเรียนวิเคราะห์ได้ยังไงวางแผนแบบไหนอ่านะครับลองดูที่ข้อ1ครับ พีทมีกระเป๋าเดินทางหนัก3กิโลกรัม9ก0รกรัมเมื่อจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าชั่งน้ำหนักได้8กิโลกรัมเสื้อผ้ามีน้ำหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์จะมีการเว้นที่ไว้ให้นะครับครูจะให้ดูนะครับโจทย์จะเว้นที่ไว้ให้ทั้ง4ขั้นตอนเลยขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3แล้วก็ขั้นตอนที่4นะครับเว้นไว้ให้นักเรียนนะครับเติมลงไปว่า,านักเรียนคิดวิเคราะห์ยังไงนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับก็คือส่วนที่เป็นตัวเลขนะครับโจทย์กําหนดอะไรให้นักเรียนบ้างสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ครับกำหนดน้ําหนักกระเป๋าเดินทางเนาะนะครับน้ําหนักนะครับกระเป๋าเดินทาง3กิโลกรมัม900ก,กรัมนะครับโจทย์ให้มานะครับอีกอย่างหนึ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ เมื่อจัดเสื้อผ้าแล้วเนี่ยครับน้ำหนักรวมนะครับน้ำหนักรวม8กิโลกรัมนะครับน้ำหนักนะครับกระเป๋ารวมกับเสื้อผ้าเนาะนะครับน้ำหนักกระเป๋านะครับรวมกับเสื้อผ้าอได้8กิโลกรัมอ่านะครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะนะครับ จากนั้นครับโจทย์ถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าเสื้อผ้ามีน้ําหนักกี่กิโลกรัมโจทย์ถามเฉพาะในส่วนของเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านะนะครับเสื้อผ้าหนักกี่กิโลกรัมเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนแรกก็เสร็จแล้วนักเรียนทำได้แล้วนะครับว่าขั้นตอนแรกโจทย์ให้อะไรมาบ้าง โจทย์ถามหาไรนักเรียนก็เขียนตอบลงไปในหนังสือนะครับจากนั้นวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาะนะครับลองคิดดูนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงกับข้อมูลที่ได้มา2อันนะครับเราต้องเอาน้ําหนักรวมใช่ไหมแสดงว่าน้ําหนักรวมเนี่ยแกิโลกรัมนะครับในน้ําหนักรวมมีน้ําหนักของกระเป๋าแล้วก็น้ําหนักของเสื้อผ้า เราต้องเอาน้ำหนักรวมนะครับลบน้ำหนักกระเป๋าอ,ออกก็จะได้ในส่วนของน้ำหนักเสื้อผ้าออกมาใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเอาน้ำหนักกระเป๋ารวมกับเสื้อผ้าลบด้วยน้ำหนักกระเป๋าอ,ออกนะครับนักเรียนก็จะได้น้ำหนักเสื้อผ้าอย่างเดียวอ่าพอรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงนักเรียนต้องลบใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปทําโจทย์ปัญหาข้อนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนถัดไปเห็นไหมครับนักเรียนก็มาทําในขั้นตอนที่3มเติมลงไปในช่องว่านักเรียนจะแก้ปัญหายังไงนะครับ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับเป็นยังไงบ้างครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดน้ําหนักนักเรียนต้องเขียนหน่วยก่อนเพราะว่าอะไรครับเรามีหน่วยอยู่2หน่วยถูกไหมครับเรามีหน่วยของสิ่งของที่เราได้เนี่ยมีอยู่2หน่วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะเขียนหน่วยไปข้างบนเนาะแบ่งเป็น2ช่องว่าช่องนี้สําหรับข้อมูลที่เป็นหน่วยกิโลกรัมนะนะครับสาหรับข้อมูลที่เป็นหน่วยกิโลกรัมนะครับ แล้วก็หน่วยที่เป็นกรัมนะครับเอาหน่วยที่ใหญ่กว่าไว้ข้างหน้าเนาะนะครับถ้าเป็นกิโลกรัมกับกรัมนะครับเอาหน่วยกิโลกรัมไว้ข้างหน้าเอาหน่วยกรัมไว้ข้างหลังนะครับจากนั้นก็ใส่ข้อมูลลงไปตอนที่เราวิเคราะห์นะครับเราจะมาลบกันใครเป็นตัวตั้งน้ําหนักรวมเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเอาน้ําหนักรวมขึ้นก่อนนะครับถูกไหมนะครับน้ําหนักรวมนะครับน้ําหนักน้ําหนักรวม ของกระเป๋าและเสื้สอผ้านะครับของกระเป๋าและเสื้อผ้านะครับนักเรียนก็เขียนลงไปนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปครับ8กิโลกรัมทวนๆเลยนะไม่มีกรัมเลยนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องใส่ช่องกรัมก็ได้นะครับถ้านักเรียนอยากใส่นักเรียนใส่ศูนย์กรัมก็ได้ครับไม่ผิดนะ นะครับจากนั้นตัวที่จะเอามาลบก็คือน้ําหนักกระเป๋าเนาะนะครับตัวลบก็ใส่บรรทัดถัดไปครับน้ําหนักกระเป๋านะครับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางเติมเข้าไปครับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเท่าไหร่เอ่ยกลับไปดูที่โจทย์นะครับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางครับ3กิโลกรัม9ก0รกรัมช่องกิโลกรัมนักเรียนก็ใส่เลข3านะครับช่องกรัมก็900 S <S ในส่วนของการลบนะครับในส่วนของการลบนักเรียนจะเห็นว่าเราต้องลบนะครับจากขวาไปซ้ายใช่ไหมครูยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างข้างนอก ok นะครับสมมุติเราเอา75-21ลบ21นักเรียนต้องลบหลักไหนก่อนครับต้องลบหลักหน่วยก่อนใช่ไหมเอา5้ลบ1ก่อนใช่ไหมครับทำนองเดียวกันเลยเนี่ยเราทําจากขวาไปหาซ้ายนี่เหมือนกันครับเราต้องทําจากขวาไปหาซ้ายทําในส่วนของกรัมก่อนนะครับโอเคในส่วนของกรัมครับลบได้ไหมเอ่ย ลบไม่ได้เพราะตัวตั้งเป็นยังไงครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบอ่าเราใส่เครื่องหมายลบนะครับใส่เครื่องหมายลบอ่าขีดเส้นใต้1ทีนะครับ ot, นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบไม่ได้ครับนักเรียนต้องทําไงครับนักเรียนต้องยืมปกติถ้าเป็นตัวเลขนะครับหลักหน่วยหลักสิบยืมจะยืมมาหลักละสิบใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นการยืมข้ามหน่วยยืมจากหน่วยกิโลกร,รัมมาเป็นหน่วยกร,รมัมนะครับยืมจาก8กิโลกรัม8กิโลกรัมให้เขายืม8กิโลกรัมจะเหลือ7กิโลกร ยืมมา1กิโลกรัมมาเป็นกรัมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องจาความสัมพันธ์ให้ได้ว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมกรัมนักเรียนก็ยืมมานักเรียนก็จะได้เป็น1000กรัมจะแตกต่างจากตัวเลขปกติที่เรายืมจากหลักสิบมาให้หลักหน่วยก็จะได้มา1ิใช่ไหมครับยืมจากหลักร้อยไม่ให้หลักสิบก็ได้มา1ิบนะครับแต่นี้ยืมข้ามหน่วยก็ต้องตามความสัมพันธ์ของหน่วยเลยนะครับเอา1 0 0 0ลบเ0 0เหลือ100กรัมอ่กรัมลบแล้วเหลือ100กรัมนะครับ 7กิโลกรัมนะครับหลักกรัมเสร็จแล้วก็ไปทาหลักกิโลกรัมต่อ7กิโลกรมัมลบ3กิโลกรัมเหลือ4กิโลกรมัมเสร็จแล้วขีดเส้นใต้2เส้นนะครับขีดเส้นใต้2เส้นแล้วเราปกติเราก็ไปเขียนตอบได้เลยนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งที่ครูเคยให้จําได้ไหมครับเทคนิคที่ครูเคยให้ก็คือเราได้คําตอบแล้วให้ตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนนะครับนี่คือน้ําหนักเสื้อผ้าเป็นคําตอบเนาะนะครับดังนั้นน้ําหนักเสื้อผ้าเนี่ยได้เท่านี้นะครับน้าหนักเสื้อผ้า เสื้อผ้าแล้วคราวนี้นะครับน้ำหนักเสื้อผ้าได้มาจากไหนนักเรียนได้น้ำหนักเสื้อผ้ามาจากการที่ลบกันคําตอบที่เกิดจากการลบต้องน้อยกว่าตัวตั้งตัวตั้งคือน้ําหนักกระเป๋าคือ8ปกิโลน้อยกว่าไหมครับ4กิโลกรมัมน้อยกว่า8กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นน้อยกว่าจริงสมเหตุสมผลนักเรียนก็ทําต่อเลยนะครับก็จะช่วยให้นักเรียนทําได้เร็วขึ้นถ้าเกิดมีความผิดพลาดน,นักเรียนก็แก้ตอนนี้เลยจะได้เร็วนะครับ ตอบครับ4กิโลกรัมอ่าสกิโลกรัมเฉยๆได้ไหมไม่ได้นะครับในส่วนของกิโลกรัมแล้วมีกรัมด้วยนะครับดูด้วยนะมีกรัมด้วยนะครับอีกร้อยกรัมนักเรียนเขียน100กรัมด้วยนะครับ4กิโลกรัม100กรัมนะครับ100กรัมนะครับอ่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับคําตอบเกิดจากการลบนะครับ4กิโลกรัม100กรัมน้อยกว่า น้อยกว่าน้อยกว่า8กิโลกรัมซึ่งเป็นตัวตั้งนะครับ8กิโลกรัมซึ่งเป็นตัวตั้งน้อยกว่าจริงนะครับน้อยกว่าซึ่งเป็นตัวตั้งเพราะว่าเกิดจากการลบเนี่ยสมเหตุสมผลแล้วนะครับสมเหตุผลสมผลนะสมเหตุสมผลก็เสร็จเลยนะครับเพียงสี่ขั้นตอนนะครับในแบบฝึกหัดนะครับในแบบฝึกหัดของอักษรนะครับ ก็จะเว้นที่ไว้ให้ในักเรียนนะครับฝึกเขียนสีขั้นตอนในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเป็นโจทย์ที่มีแต่โจทย์มาและให้ในักเรียนไปทําในสมุดเนาะบางมันจะมีในหนังสือนะครับตรงแบบฝึกหัดที่มีแต่โจทย์มาให้นะครับนักเรียนเอาโจทย์นั้นไปทําในสมุดปกติเวลาทาในสมุดนะครับโจทย์บอกให้แสดงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมทั้งเขียนคําตอบนันกเรียนก็แสดงวิธีทาแล้วก็ตอบก็จะทําแค่ตรงนี้นะครับก็ทําแค่ตรงนี้แต่แบบฝึกหัดตอนนี้นะครับแบบฝึกหัดในช่วงแรกเนี้ย คร,ครูอยากให้นักเรียนได้ฝึกนะครับคิดแต่ละขั้นตอนนะครับทำแต่ละขั้นตอนเขียนออกมาให้ครูดูนะครับครูจะได้รู้ว่านักเรียนคิดถูกต้องไหมนะครับเหตุผลผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าผิดตรงไหนครูจะได้ช่วยดูให้นะครับอลองดูข้อ2กันเลยนะครับข้อ2ครับข้อ2รุ้งจัดกระเช้าผลไม้ใหม่โดยหยิบเมลอนที่หนัก1กิโลกรัม700กรัมออกจากกระเช้าทำให้ผลไม้ที่เหลือหนัก5กิโลกรัม800กรัม ก่อนหยิบเมลอนออกผลไม้ทั้งหมดในกระเช้าหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมอ่าหลังจากนักเรียนอ่านโจทย์นะครับอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บนะครับในแบบฝึกหัดเว้นที่ไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เติมลงไปตามที่แบบฝึกหัดเว้นไว้ให้นะครับขั้นตอนแรกครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาถึงแม้จะไม่ต้องเติมนะนักเรียนก็ต้องทํา4ขั้นตอนนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าครูก็อยากเห็นว่านักเรียนทําถูกต้องไหมนะครับใครไม่แน่ใจทําไปพร้อมครูเลยนะครับโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างครับ ส่วนที่เป็นตัวเลขเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นักเรียนก็ดูด้ว่าตัวเลขนั้นมันมาจากอะไรอ่าตัวเลขนี้มาจากอะไรอ่านะครับตัวเลขตัวแรกครับ1กิโลกรัม700กรัมคืออ่าหยิบเมลอนออกมานี่คือน้ําหนักเมลอนใช่ไหมเมลอนอ่าหนัก1กิโลกรัม700กรัมนะครับอ่านะครับ พอเมลอนเนี่ยหนัก1กิโลกรัม700กรัมก็จะมีน้ำหนักที่เหลือน้ำหนักที่เหลือนะครับ5กิโลกรัม800กรัมนะครับน้ำหนักที่เหลือนะครับน้ำหนักที่เหลืออ่าทำไมถึงเป็นน้ำหนักที่เหลือนะครับถ้าไม่แน่ใจดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่ามีการหยิบกระเช้าน่ะมีหยิบเมลอนออกจากกระเช้านะครับพอหยิบเมลอนออกน้ำหนักจากเดิมมีเท่าไหร่ไม่รู้ หยิบออกแล้วเหลือน้ําหนักเท่านี้นี่คือน้ําหนักที่เหลือที่โจทย์ให้นะครับน้ําหนักที่เหลือคือ5กิโลกรัมนะครับ5กิโลกรัม800กรัมอ่าโจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามว่าผลไม้ทั้งหมดในกระเช้าหนักกี่กิโลกรัมอ่าก่อนนะครับครูตกคำนี้ไปนะก่อนหยิบเมลอนออกผลไม้ทั้งหมดในกระเช้าหนักกี่กิโลกรัมนะครับ แล้วก็กี่กรัมถ้ามันมีกรัมด้วยก็ต้องตอบตัวกรัมด้วยนะครับก่อนหยิบออกอถ้าที่มีให้เขียนน้อยนักเรียนสามารถสรุปใจความตรงคําถามเอามาเขียนสั้นๆได้นะครับอย่างนี้ครูจะสรุปว่าก่อนหยิบออกน้ําหนักรวมนะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมนะครับก่อนหยิบเมลอนออกนะครับก่อนหยิบเมลอนออกอน้ําหนักรวมนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับ ไม่จําเป็นต้องเขียนเหมือนโจทย์ทุกคำนะครับนักเรียนสามารถสรุปเป็นใจความตามความเข้าใจานะครับแล้วเขียนออกมาได้เลยต่อไปวางแผนแก้โจทย์ปัญหาครับเรามีน้ําหนักเมลอนอยู่สมมติน้ําหนักเมลอนเท่าก้อนสีน้ําเงินอ่าแล้วพอเราหยิบเมลอนออกไปน้ําหนักที่เหลือเท่าก้อนสีแดงถามว่าก่อนหน้านี้น้าหนักรวมกันเท่าไหร่แสดงว่าต้องเอาสองก้อนนี้มาทําอะไรกันครับเอามารวมกันใช่ไหม แสดงว่าเราต้องเอามาบวกกันใช่ไหมครับนี่คือขั้นตอนการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาที่เราคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราทส่งครูนะครับนักเรียนก็เขียนนิดนึงว่าไอ้ก้อนก้อนที่วาดนี่คืออะไรใช่ไหมนะครับนักเรียนก็เขียนนิดนึงว่าอันนี้น้าหนักเมลอนเนาะนะครับอ่าน้ําหนักเมลอนนะครับอ่าน้ําหนักเมลอนนะครับส่วนก้อนสีแดงก็คือน้ําหนักที่เหลือนะครับอ่าที่เหลือนะครับ จากนั้นเราต้องการเอามารวมกันนักเรียนก็เขียนบวกไว้ก็ได้ครับบวกนิดนึงนะครับระหว่าง2ก้อนนี้เติมเครื่องหมายบวกไปนิดนึงจะรู้ว่าเราจะบวกกันเนาะนะครับคราวนี้วางแผนเสร็จแล้วไปจัดการแก้ไขปัญหาเลยวิธีทํานะครับสําหรับเรื่องนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมักจะมี2หน่วยมาพร้อมกันคือหน่วยกิโลกรัมและกรัมหรือไม่ก็หน่วยตันกับกิโลกรัมนักเรียนต้องทําไงก่อนเอ่ยเขียนหน่วยไว้ข้างบนนะครับเอาหน่วยใหญ่ขึ้นก่อนเนาะ กิโลกรัมแล้วก็กรัมแบบนี้นะครับคราวนี้นักเรียนจะเอาข้อมูลมาทำะไรกันตอนที่เราวางแผนเราจะบวกกันใช่ไหมนักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับทั้ง2อ,อันเลยการบวกดีอย่างหนึ่งนะการบวกมันสลับที่ได้นักเรียนเขียนอะไรขึ้นก่อนก็ได้เพราะบวกได้เท่าเดิมนะครูเอาเมลอนก่อนนะครับเมลอนหนะักนะครับเมลอนหนะัก 1>, 1กิโลกรัม700กรัมช่องกิโลกรัมก็เติมเลข1นะครับช่องกรัมก็เติมเลข700นะครับที่เหลือหนักครับผลไม้ที่เหลือ,อที่เหลือนะครูเขียนสั้นๆแค่ควาว่าที่เหลือก็ได้นะครับที่เหลือนักหนกักิโลกรัม800กรัมจากนั้นครับเราบวกกันก็เขียนเครื่องหมายบวกเนาะขีดเส้นใต้เส้นหนึ่ง นะครับบวกด้านไหนก่อนนึกถึงการบวกเลขเนาะนึกถึงการบวกเลขถ้านักเรียนจําไม่ได้นะครับให้นักเรียนนึกถึงการบวกเลขหลายหลหลักง่ายที่สุดก็เลข2หลักนะครับสมมติ37บเวกกับ45เวลานักเรียนบวกนักเรียนเอา3บวก4่ก่อนหรือว่านักเรียนเอา7บวก5ก่อนอนนักเรียนต้องเอา7บวก5ก่อนใช่ไหมครับทำหลักหน่วยก่อนแล้วค่อยไปทาหลักสิบทาจากด้านขวาไปด้านซ้ายนี่เหมือนกันครับต้องทําจากด้านขวาไปด้านซ้ายนักเรียนต้อง จัดการตรงหน่วยกรัมก่อนแล้วค่อยไปจัดการหน่วยกิโลกรัมนะครับโอเคจัดการหน่วยกรัมก่อนครับบวก700กรัมกับ800กรัมนะครับเอา700กรัมบวก800กรัมได้เท่าไหร่เอ่ยอ่าศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวก 0, ศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดบวกแปดเป็นเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้านะครับจากนั้นครับฝั่งกิโลกรัมครับหนึ่งบวกห้าได้หกกิโลกรัมอ่านะครับ สิ่งที่นักเรียนต้องระวังก็คือหน่วยด้านขวาหน่วยเล็กเนี่ยนะครับหน่วยกรัมเนี่ยไม่ควรจะเกินพันเกินพันผิดไหมไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับไม่เป็นที่นิยมเราควรจะให้หน่วยนี้ไม่เกินพันส่วนที่เกินพันปัดเป็นกิโลนะครับให้ปัดขึ้นเป็นกิโลเพราะ1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมอ่าตัวพันกรัมเราก็โยนไปให้กิโลกรัมนะครับจาก6กิโลกรัมเอามาอีก1กิโลกรัมก็จะเป็น7กิโลกรัม พันห้าร้อยนะครับให้หน่วยกิโลกรัมไปแล้วหนึ่งนะครับให้ไปแล้วหนึ่งพันนะครับเหลือตัวกรัมเพียงห้าร้อยกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบนะครับดังนั้นนะครับน้ำหนักรวมก่อนหยิบออกเนาะน้ำหนักรวมนะครับก่อนหยิบออกอ่าได้เท่านี้แหละนะครับอืม ได้7กิโลกรัม5 0าอกรัมอาจจะขีดเส้นใต้2เส้นนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามเป็นการบอกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการคิดตรงนี้นะครับแล้วก็ตอบปกติก็ไปเขียนตอบได้เลยนะครับแต่ว่ามีการทำการแก้โจทย์ปัญหาเราต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยถ้าเราตรวจสอบก่อนเวลาผิดเราก็มาแก้ได้เลยตรงนี้เราก็จะได้ไม่ต้องแก้เยอะนะครับเพราะนั้นเราพากันตรวจสอบความสมเหตุสมผลก่อนดีกว่าไหมนะครับ ตรวจส,สอบความสมเหตุสมผลนะครับคำตอบเกิดจากการบวกคำตอบเกิดจากการบวกคำตอบเยอะกว่าไหมครับถ้าเกิดจากการบวกนะครับคำตอบต้องมากกว่าตัวตั้งและมากกว่าตัวบวกอ่าเกิโลกรัม500กรัมมากกว่าครับมากกว่าตัวตั้งคือ1กิโลกรัม700กรมัมแล้วก็มากกว่าตัวบวกคือ5กิโลกรัม800กรมัมพอมากกว่าสมเหตุสมผลมั่นใจเลยคําตอบน่าจะถูกแน่ๆนะครับนักเรียนก็เขียนคําตอบได้เลยนะครับนักเรียนก็เขียนคําตอบได้เลย อ่าตอบ7กิโลกรัมนะครับ500กรัมอ่านะครับเพราะฉะนั้นในช่องตรวจสอบความสมเหตุสมผลนักเรียนก็อธิบายที่นักเรียนคิดเมื่อกี้นะครับว่า7กิโลกรัม500กรัมเนี่ยนะครับ7กิโลกรัม500กรัมอ่ามากกว่านะครับมากกว่าทั้ง1กิโลกรัม700กรัม และมากกว่านะครับและมากกว่าห้ากิโลกรัมแปดร้อยกรัมด้วยอพอมากกว่าปุ๊บนะครับก็สมเหตุสมผลใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนไว้ด้วยนะครับว่าสมเหตุสมผลนะครับห้ากิโลกรัมแปดร้อยกรัมสมเหตุสมผลนะครับ เสร็จสิ้นเลยนะครับข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนไปฝึกทําแบบฝึกหัดนี้เยอะๆนะครับเพราะแบบฝึกหัดนี้นะครับเว้นที่ไว้ให้นักเรียนนะครับฝึกทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทั้ง4ขั้นตอนนะครับทั้ง4ขั้นตอนของการแก้ปัญหาในโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนได้ฝึกทําเป็นขั้นเป็นตอนจนชํานาญนะครับฝึกให้ชํานาญพอฝึกชํานาญปุ๊บ นักเรียนจะได้ทําโจทย์แบบแสดงที่ทาที่เขียนน้อยลงนะครับแล้วก็ทําแบบสนุกมากขึ้นสําหรับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น